สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง SPD นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนแบงค์นะครับมาตะลุยคลิปแลมโบนะครับผมลำบากมาเยอะแล้วมาแบบงานหรูบ้างคลิปแลมโบคลิปแรกของผมนะก็คือมูลค่าที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ทั้งหมดก็เป็นพันล้านนะครับผมวันนี้จริงๆอ่ะผมจะพาคุณตามาเที่ยวคลิปแลมโบทริปแรกนะแต่ว่าตาดันเป็นโควิดแตกแล้วก่อนใช่วันนี้ผมว่าจะมาให้เหมือนกันนะให้แบงค์ขับนะไม่เอาเพื่อนร้องเอ้ยข่าวชัดมากเลยหลายท่านเห็นแล้วแหละ Lamborghini กับกระบะกระแทกฮะข่าวอะไรวะข่าวอะไรวะคนรู้อยู่แล้วเขาว่าเห็นกันทั่วประเทศมึงอยากจะเพิ่มข่าวอีกวะไม่ไม่ให้ขับยาวไปเลยวันนี้กูทำไมกูไม่ดีใจเลยวะทำไมกูรู้สึกก่อนกูต้องยกภูเขาเลยแล้วก็ชนดีคือชีวิตวันนี้มาดูว่าแบงค์ยอดนักทำลายเขาจะทำลายขอร้องเพื่อนไม่เอาแบงค์ผมต้องมีการให้ทุกคลิปไงวันนี้กูมาให้มึงขับแล้วเว้ยมันเป็นความฝันของใครแหละคนนั้นที่จะออกคลิปแลมโบแล้วแบบฝันผมเหมือนกันปีนึงมันมีแค่ครั้งเดียวนะแบบถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดใช่ผมก็เลยให้แบงค์ขับครับแล้วก็แบงค์จ่ายด้วยเอ้ยไม่ผมบอกผมไม่ห้าวแล้วผมก็จะไม่หานด้วยแล้วผมก็จะไม่หานด้วยไม่หานด้วยไม่ห้าวไม่หานโอเคครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามีรถอะไรมาร่วมทริปกันบ้างครับซึ่งพี่ก็ไม่ได้รู้จักทุกรุ่นนะนะเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญนะผมเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ The One I Don't Know มาดูว่ามูลค่าวันนี้จะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราถามคุณแมททิกกันเอาเริ่มจากคันแรกนะผมคันนี้รุ่นอะไรครับคันนี้คือ Lamborghini Aventador SVJ ตอนนี้จะเป็น Lightweight ของ Aventador เฮ้ย Lightweight คืออะไรอ่ะ Lightweight ก็คือเป็นไม่นายต้อง English จ๋าจบนอกหรือเปล่าไลท์เวทแปลว่าน้ำหนักเบาก็คือแบบว่าเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เวลาวิ่งในแท็กไว้ที่แบบจะต้องไปแท็กอะไรอย่างเงี้ยคันนี้สนนราคาเท่าไหร่ครับอันนี้50ล้านครับ50ล้านเลยเหรอครับแต่ว่าทำไมทุกคันต้องมีหนวดเนี่ยผมไม่เข้าใจคือมันเวสต์แวร์เนี่ยคือแบบภาษาไทยเรียกว่าอะไรมันภาษาไทยเรียกว่าอะไรมันคือ Lamborghini เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับพวกผู้ชายผู้ชายเนี่ยบางทีคนอาจจะมองข้ามไปก็จะมีโรคซึมเศร้าเป็นมะเร็งอะไรพวกเนี้ยเขาเหมือนกับให้คนไม่มองข้ามสิ่งพวกนี้ไปอะไรเงี้ยมาครับมาที่คันต่อไปนะคันนี้เลยคันนี้ก็จะเป็นเอาเวนทาดอร์เหมือนกันแต่เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นเอาเวนทาดอร์ 50th Anniversary อะไรนะเอาเวนทาดอร์เอางี้ก็คือเป็นเฉลิมฉลอง50ปีของ Lamborghini เขาเลยออกรุ่นนี้ออกมาแต่ว่ามันเป็นสายอิตาเลียนใช่ป่ะก็เลย Anniversary อะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อรุ่นนี้ลิมิเต็ดของ Lamborghini เนี่ยสังเกตดูด้านข้างอาจจะมีเพลทอันนี้อยู่ที่เขาจะบอกว่านัมเบอร์คันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่ของโลกคันนี้เท่าไหร่คันที่8ครับต้นเลยตอนนี้นะเราอยู่กับ Lamborghini ฉลอง50ปีคันที่8ของโลกนะครับน้องๆคันนี้สนนราคาเท่าไหร่ครับคุณแมททิกไม่ต่ำกว่า50ล้านโอ้50ล้านนะคันนี้ซื้อรถไม่ใช่ขาดทุนนะบางคันนี่ราคาขึ้นนี่ก็เป็นการลงทุนอย่างนึงนะครับน้องๆแค่พอมันเป็นลิมิเต็ดอันนี้คืออะไรครับรุ่นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นAventador 50th Anniversary เหมือนกันรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นโรสเตอร์ซึ่งเปิดประทุนได้สนนราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ต้องไม่ต่ำกว่า50ล้านคันนี้เวลาเปิดประทุนต้องยกออกนะครับเอามือยกแล้วก็มาเก็บหน้ารถเอามือยกแล้วก็มาเก็บหน้ารถขับรถคันละ50ล้านเอามือยกหลังคาไปเก็บข้างหน้าตอนนี้นะวัยรุ่นเขาเริ่มสตาร์ทกันแล้วครับน้องเดี๋ยวน้องอาจจะสงสัยว่าไม่ Lambo มีรุ่นใหญ่ขนาดนี้มันคือรุ่นอะไรเป็น Lamborghini Urus นะครับเป็น SUV ของทาง Lamborghini เดือนนี้ผมรู้มามันเป็นรุ่นแรกเลยที่เป็นรถครอบครัวใช่ใช่ไม่ต้องรีวิวคันนี้แล้วเป็นรีวิวคันผมเลยคันนี้คือสุดในรุ่นเดี๋ยวจะพาไปรีวิวโอเคครับวันนี้ผมจะไม่โม้อะไรมากครับนอนๆเพราะว่าคันที่สุดอยู่ในงานที่อยู่ตรงนี้แล้วครับรีวิวคันนี้หน่อยครับก็คืออันนี้เป็นหัวคัน Evo Rear-Wheel Drive Rear-Wheel Drive มาได้ยาเฮ้ยขออีกรอบนึงตัวคันเวลดรายมูลค่าแล้วเวลดรายถูกต้องบอลแรปปุ๊บเลยครับผมไม่อยากจะโม้นี่เป็นลายแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นลายเขาเพ้นจากมือจากสมองนะครับผมถึงแม้ว่ามันอาจจะดำสกปรกไปหน่อยแต่มันก็มาจากใจนะครับผม75นี่คือเป็นอายุตาที่ผมสามารถซื้อให้ตาขับได้เอื้องตาถามว่าขับไหมไม่แต่ไม่เป็นไรครับผมมีคุณตาคนใหม่ Yes สวัสดี I'm grandfather you Yo grandfather วันนี้ grandfather ขับให้หน่อยนะโอ้แกนไม่ไหวแกนใจวายแน่เลยแกนหัวใจวายแน่เลยลองสตาร์ทตอนนี้เราต้องรีบไปกันนะซึ่งเราต้องขับไปอีก300กว่ากิโลในการผจญภัยขับไปตากขับไปจังหวัดตากตาจะเดินจะมาดูนะว่าวันนี้ไอ้แบงค์จะรออะไรผักไม่เอาเขาร้องอย่าร้องเลยนะ
ก่อนที่เราจะออกเดินทางนะครับผมเรามาอยู่กับพี่นัทนี่ครับผมเป็นผู้ให้โอกาสเราเดินทางครั้งนี้นะครับทริปนี้จะเป็นไงบ้างครับพี่นัทครับทริปนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็ไปบริจาคของนะครับบริจาคของด้วยเป็นทริปเป็นที่แบ่งการให้ก็ขอบคุณพี่นัทด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่กับยูทูบเบอร์ดังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้มี3ช่องจะแข่งกันมี SVD ครับติดชีวิต4ล้อแล้วก็มี The One I Don't Know The One You Know บอกเลยว่าเรื่องความเร็วอ่ะพวกพี่สู้แบงค์ไม่ได้หรอสู้ได้ครับกลัวครับต้องไปแล้วจิตตกแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปแล้วไปขึ้นรถกันโอเคไปไปพร้อมไหมครับคุณปิ๊กพร้อมพร้อมจิตตกเฉยๆรถเพื่อนไงผมเดี๋ยวมันซ้ำรอยเทละแต่ผมรับรองไม่ซ้ำเพราะมันจะต้องออกมาดีครับวันนี้ต้องมันใส่เวลด้วยใส่เวลสิผมตื่นเต้นมากครับที่จะออกทริปกับแบงค์เป็นครั้งแรกนะให้แบงค์ขับเป็นครั้งแรกในการออกทริปนะมาดูกันว่าแบงค์จะทำลายหรือไม่ทำลายไม่ทำลายผมรับรองไม่ทำลายแน่นอนเมื่อไงครับคุณตาสวัสดีหลานเอาจบคิวกูโดนไล่ออกผมท็อปนะครับจะเป็นคนนำขบวนที่4นี้นะครับเฮ้ยเราขบวนที่4นะตอนเช้ารุ่งสวัสดิ์ทุกคนนะครับเริ่มแล้วกับการประจนไปครั้งยิ่งใหญ่ของ SPD บอกเลยว่ามันตื่นเต้นมากตรงที่ถ้าเราขับช้าเกินไปเราจะหลุดกับทีมได้เพราะแต่ละคนค่อนข้างเป็นโปรเฟสชันนอลนะผมNiggas facade get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the crater. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a boss, so they want me to fail. Look, we prevail. Tell them to point out who said it. Oh, food.ทัดแบบทัดกับเบรกได้แบบตรงจุดเดี๋ยวทอดเดี๋ยวใส่รองเท้าเดี๋ยวแม่งลื่นเลยไปบอกเลยต้องขอบคุณมากนะครับผมมันคือความฝันจริงๆเพราะว่ายังไงชีวิตนี้ผมไม่รู้จะซื้อแลมโบได้ตอนไหนคุณเล่นให้ผมขับอย่างนี้ผมก็หายเลยหายอยากเลยหายอยากเลยหายอยากเลยบอกเลยว่าที่จะตัวทุกคนนี่ไอ้ยยยโอ้โหติโกโปโอ้โหโอ้โหตกใจโอ้โหที่ปัดน้ำฝนโอ้โหโอ้ยตกใจเลยวูบแล้วกูคิดนกก่อนนะบอกเลยว่าอยู่ที่สตูแบงค์เนี่ยเป็นคนที่ชอบความเร็วมากใช่ครับจริงๆชอบมีหลายเรื่องเข้าใจผิดก็เยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแบงค์สไลด์โอ้ใจเย็นเพื่อนไหนบอกกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหวังเพื่อหวังผลเลยว่ะตอนนี้นะผมรู้สึกเสียวมากเลยเพราะว่าตัวเองไม่ใช่คนขับปกติไม่ค่อยนั่งให้คนอื่นขับไงแลมโบเราก็เสียวแบบว่าเพื่อนจะชนหรือเปล่าไม่ชนไม่ชนปากไปกูกลัวตอนนี้มึงได้สี่แล้วเออมึงโดนไอ้หลานเดี๋ยวตาจัดให้อยากจะกินขันขาวนี่เลยหลานอยากกินขันขาวมากเลยตาหลานจัดให้ขันพี่โจ้เนี่ยเราต้องกินนั่นแหละอยากกินข้าวขาวครับก็แดกไปเลยครับหลานโว้ยเสียวหลานไม่ต้องกลัวแพนดิ้งอยู่ไหนเดี๋ยวตาพาไปหาเฮ้ยแซงแล้วตาโจ้แซงแล้วเฮ้ยโอ้ยตายเขาหน่อยเดี๋ยวหลานจะเสียใจหลานโจ้หลานโจ้จะเสียใจไม่โดนลุ้มแล้วหลานช่วยมองหน่อยฝั่งซ้ายมีอะไรไหมหลานไม่มีเลยซ้ายไม่มีอะไรโอ้เสียวอ่ะหลานเสียวเสียวแซงเลยเออเราขึ้นเราขึ้นโอ้ยเดี๋ยววันยูโนนี่ไม่ลงมาเล่นกับเราเลยนะเดี๋ยวก็ต้องขึ้นไปเล่นกับเราเลยเดี๋ยวตาเอ้ยตาต้องเก็บแพทติ้งให้หลานความฝันของหลานเลยใช่ครับเราอยากแซงมากผู้ให้หน่อยผู้ให้พี่ครับพี่ครับพี่พี่ผมไม่เอาครับแต่ผมให้พี่ให้ลุงให้ลุงให้ลุงลุงโชคดีลุงขายดีๆครับนี่ผู้ให้นนหนึ่งของจริงฮะดีมากหลานตาชอบเลยเดี๋ยวตาให้รางวัลหลานโอ้หลานคนนี้กระทิงดุจริงๆเลยนะตาจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่รถตาเดี๋ยวแม่งปุ๊บปั๊บปุ๊บแม่งท่อกระเด็นงี้กูเหยียบทีไรต้องเป็นงั้นทุกทีเลยเอฟซีไปเอฟซีย้อนไปเอฟซีย้อนบายเฮ้ยไอ้แบงค์ใจเย็นโอ้เสียวเสียวไอ้แบงค์พอก่อนไอ้แบงค์เสียวแบงค์พอเฮ้ยตามแล้วตามแล้วไอ้แบงค์เมื่อหลานตามกลับให้พอพอพอสนใจหลานแล้วนะสนใจหลานแล้วคืนนี้กูสนใจหรอสนใจแล้วหลานเฮ้ย FP 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 ดีร
โอเอฟซีเต็มเลยทำป้ายรอเลยนี่ครับพาแบงค์มาเข้าห้องน้ำแต่แบงค์เราเนี่ยคนละขับมันต้องปัสสาวะก่อนจะเองปัสสาวะอยู่ครับมันจะทันไหมวะเพื่อนตอนนี้เขาไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยแบงค์ไปรีบไปตามแล้วหนูไม่ทันแล้วลูกเพื่อนไม่ทันแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปหาแก๊งแลมโบก่อนนะครับผมที่ไม่ไหวผมว่าเราไปทันอยู่แล้วว้าวเฮ้ยเสียไม่ได้ว่ะแก๊งยาวเสียไม่ได้โผล่เจอกระบะมีไม่ได้เลยเออเอาว่ะใจเย็นรถไฟแป๊บเอาว่ะมันตาชอบเราโอ้โหตามเลยรออะไรหลานโอ้โหตามันเฮ้ยดีครับพี่ดีครับอะไรวะเฮ้ยเขาบอกไม่ได้จริงเหรออ่ะดิปืนไม่กลัวเว้ยโดนระเบิดมาแล้วโดนแน่เขาเรียกแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอุ้ยไปที่ขอโทษครับเพื่อนพอดีเพื่อนผมมันห้าวไปหน่อยครับตาไม่กี่ตาเลยตาไม่ห้าวเลยตาสวัสดีครับรู้จักผมไหมเห็นโชว์โนนหนึ่งอะไรอ๋อชูกลางชูนิ้วชี้โอเคตอนนี้เราได้คอนเทนต์แล้วเราเจอพี่เขาพอดีนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกระบะแต่ง VS Lambo ว่าแต่ละออปชันมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างพี่ก่อนเลยตรงไหนถ้าไหลมาว่ามาครับก็รวมครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่คัสตอมก็คือสั่งผลิตนะก็คือทั้งชุดเนี้ยเราสร้างเพื่อรถคันนี้คันเดียวรวมทั้งหมดประมาณเท่าไหร่รวมก็ประมาณ300,000กว่าบาทนะครับแต่ทั่วไอแบงค์ไปโชว์ห้องเครื่องเราหน่อยเดี๋ยวดูห้องเครื่องผมนี่พี่แน่นๆเลยนะพี่เปิดไฟฟ้าด้วยไงอ่ะเครื่องบลูทูธห้องเครื่องเป็นไงมีกระเป๋าใบนึงรถคันนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยพลังหวายนะฮะพลังหวายโอ้โหนี่ภายในพี่เขานะโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะมีจออะไรแบบเต็มไปหมดเลยพี่มาดูรถผมด้วยอ่ะนี่ไหนข้างในมีอะไรบ้างผมมีออปชั่นที่แพงที่สุดอยู่พี่ที่ใส่แก้วที่วางแก้วกาแฟแค่ที่วางแก้วกาแฟน่ะ 80,000 เฮ้ยทําจริง80,000โถปวดหัวเลยอะไรวะเนี่ยรถอวกาศนี่คือเราติดตั้งไว้เพื่อสำหรับการเพิร์ทโชว์กดแล้วแก๊สมันจะเพิร์ทขึ้นตอนนี้เหรอไม่มีแก๊สพี่ส่งแก๊สใช่มั้ยส่งแก๊สใช่ไหมไปเชื่อพี่เขาทอดไข่ได้ไปพี่เขานักดำน้ำเออเนี่ยแทงไปเรื่อยเลยเหมือนมึงเหวอร์อะกระบะเล่นสงการนั่งได้ไหมโอ้ยคาร์บอนหมดเลยเนี่ยคนดูดิโอ้ยเป็นไงแต่มันก็หนักอยู่นะมีคงมีไฟข้างในด้วยป่ะอันนี้แต่งไปทั้งหมดกี่บาทอันนี้เหรอ5,000แต่งประมาณ7 หลักครับ7 หลักเป็นล้านเลยพี่ไอ้แบงค์ลงเลยกำลังจะเป็นพิตตี้ให้เลยแต่เขาเป็นล้านเลยพี่ผมอยากครับครับอันเท่านี้ครับก็ชิ้นนี้ก็ประมาณ10,000 กว่าบาทโอ้ไปมานี่นี่เพื่อนของผมก็มีคาร์บอนเหมือนกันนะชิ้นนี้ของผมก็เราไม่รู้ราคาที่แน่ชัดที่เบียร์ใบหยกซื้อมาให้เป็นมาติดให้เป็นของขวัญตอนซื้อรถนะเขาบอกประมาณ100,000ขอบคุณพี่เบียร์นะครับมาถอดขายพี่มาเนี่ยกันเฮ้ยแต่ติดตรงไหนใหญ่ปะนี่ไงข้างบนเลยสวยพี่ช่วยด้วยนะเออข้างบนเลยสวยพี่เนี่ยเราก็ต้องแยกทางกันผมไม่ต้องไปทริปแลมโบต่อพี่ต้องไปทริปกระบะต่อใช่ไหมใช่ถึงจะเป็นแค่เศษ1/4ไม้ที่เราได้แซดกันเมื่อกี้แต่ว่าแม่งโคตรมันเลยฉันเคยบอกว่าฉันใช้ชีวิตทีละ1/4ไม้ See you again สียาครับไป See you again โอ้เรากลับมาเจอกลุ่มแล้วครับผมที่หลงกันมานานแล้วบอกเลยว่าต่อไปหลังจากนี้ใช่ไหมเราต้องขับขึ้นดอยเขาบอกว่าหมอกลงจัดมากอันนี้เราจะเป็นคนที่เสี่ยงเข้าหมอกกันนะ3 คันไหวไหมพี่สบายเฮ้ยคนนี้เขาขับปลอดภัยอยู่แล้วโดนแรงมันทุ่มเลยนัดเลยดีกว่าเรานัดเลยว่าไม่นัดมันไม่รถนะผมไม่มีรถหรือจะไปเทนไฟเทนตรงนี้เลยไปโดนไฟตรงนี้เอาไปเข้าปล้องกันโอเคฮะเดี๋ยวเราขึ้นดอยกันเลยไปสวัสดีครับผมสวัสดีขึ้นไม่ได้ไหมครับวันนี้ได้แต่ว่าหนานะหนาขนาดไหนครับเพชรประมาณ20-30 เมตรเองแค่20-30 เมตรก็ไม่ต้องขับเร็วเนาะจะ140ก็ได้อันน่าพี่ตำรวจพูดแล้วนะรอขอบคุณมากพี่โชคดีครับโชคดีเจอครับพี่
คือตอนนี้นะครับเรากำลังจะขึ้นไปตะลุยหมอกบนเขาซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะเอาแลมโบไปตะลุยหมอกถูกต้องทุกคนบอกว่าอย่าไปแต่เราจะไปแล้วดูหมอกต้องเปิดหมอกให้หน่อยครับดูดิผมเชื่อใจคุณนะที่จะพาไปลุยหมอกรอบนี้นะสายตากูก็ไม่ค่อยดีแต่ห้ามทำลายอยู่แล้วโอ้ยไม่ไปห้ามทำลายคลิปนี้กูทำลายไม่ได้หมอกก็ไม่หนาเท่าหน้าเพื่อนผมหรอกครับหมอกก็ไม่หนาเท่าหน้าเพื่อนผมหรอกครับแบงค์ขับเลยไหมแบงค์ก็พาผมไปเสี่ยงชีวิตแล้วถนนก็ลื่นน่ากลัวมากเราจะมีพันธิกนะแล้วก็เป็นพี่โจคนแรกจริงๆทริปนะโบก็จะมาที่นี่แต่ว่าเขายกเลิกไปแล้วเพราะว่าหมอกลงจัดมากมันเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากๆแต่ว่าแก๊งเราก็แยกมาเองครับผมเราเป็นเด็กดื้อครับ ไม่ใช่หรอกสามยูทูบเบอร์สายดื้อครับโอ้ยแบงค์บอกพูดอะไรไม่ถูกเลยครับหน้าเด็กที่เบิร์นขึ้นเลยผมกลัวนะครับเนี่ยเหงื่อกูออกเต็มหลังแล้วนะตอนนี้เหงื่อกูออกเต็มหลังแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เรากำลังขับเกาะติดกัน3คันครับด้วยความเร็วที่เหมาะสมนะผมจะเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่เพราะเร็วกว่านี้เสียงเรื่องเสียงหลุดโค้งมากครับเอาแล้วระวังไอ้มีกิ่งไม้ฮะโอ้ยมีกิ่งเฮ้ยแสดงว่าข้างหน้ามีอะไรสักอย่างครับเฮ้ยเอาแล้วโอ้ยมีรถอุบัติเหตุนะครับตายดีกว่าไว้ไปมีอุบัติเหตุนะครับโอ้ยคนเป็นไรแล้วนั่งอยู่นะไม่ปลอดภัยครับไม่รู้ตกรถหรือเปล่านะดูทรงโอ้ตอนนี้เรามองไม่เห็นแล้วโบคันหน้าแล้วครับเฮ้ยหายไปแล้วนะครับในกล้องนี่ยังดีกับตาเราจริงไม่เห็นจริงแอตติกหายไปแล้วแอตติกน้ำเหรอหายไปแล้วเนี่ยสลับตำแหน่งพี่โจเลยอะไรกระเด็นลงมาหินหินเฮ้ยมันมีโอกาสหินสไลด์บอกว่าเนี่ยสไลด์ด้วยอลังการโอ้ยข้างหน้ายิ่งหนาครับเนี่ยมันยิ่งลึกยิ่งหนานะโอ้ยเข้ามาแล้วเขาบอกระวังกวางนะแถวนี้โอ้โหพื้นนี่ผมบอกเลยลื่นเป็นพิเศษทางโคตรอันตรายเพื่อนผมพูดจริงนะกลัวจริงตอนเนี้ยก็คือข่าวว่าไปไปอะไรครับพอแล้วทำไมวะกูไม่ไหวจริงทำไมหมอกมันหนาไม่ไหวกูกลัวถนนลื่นเดี๋ยวรถมึงเป็นอะไรเดี๋ยวกูรับผิดชอบไม่ไหวกูไม่สนแล้วไม่เป็นไรไม่เอาเพื่อนเร็วรถเขาไปแล้วกูไม่กล้าเร็วเร็วเร็วตอนนี้หมอกลงหนามากครับแบงค์เปลี่ยนคนขับเฮ้ยแบงค์โง่คุณก็ดูหมอกตอนนี้หมอกลงหนามากครับมึงเข้ารถก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวจะลงถนนลื่นมากครับและเราต้องการเปลี่ยนคนขับด่วนๆนะแบงค์กลัวรับผิดชอบไม่ไหวเอ้ไปไปขับดีๆนะเพื่อนมันอันตรายนะถนนมันลื่นจัดเลยนะทางลงโคตรชันแล้วเพื่อนไปเลยครับทางมันสวยจริงแต่โคตรน่ากลัวเลยน่ากลัวมากโอ้แต่อากาศดีนะขอบคุณมากร้านหาตามาครับสะเสียวเลยโอ้โหไฮไลท์ไฮไลท์พอดีกับรถอ่ะโอ้โหจะคูณไหมครับเฮ้ยผมไม่ขับพอดีคันเลยตรงเลยไม่ขูดใช่ไหมตรงโจมาได้ไหมออกตัวแรงๆไปไปเดี๋ยวมันสะบัดเดี๋ยวมันสะบัดเอาล่ะไปเพื่อนเอ้ยมึงก็ซ่าเกินโอ้แต่มันเป็นไรมึงขับถ้าเป็นกูนี่มึงน่าจะร้องร้องร้องหลุมหลุมถึงอุทยานแห่งชาติแล้วซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้คนขับผมขับมาครึ่งทางใจแตกกลัวรถผมพังโอ้ยใจตุ๊ดสิวเนี่ยหัวฟ้าเนี่ยใช้ได้เอารถขาวมาเลยเรามาถามโปรเฟสชั่นอลเลยบอกว่าทางที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็โอเคครับแบบว่ามันดีหมอกเยอะดีนะก็ได้ละแล้วโปรอีกคนนึงสนุกครับก็เรียกว่าสบายสบายเปลี่ยนบรรยากาศจากถนนธรรมดาเข้าสู่สายลิฟต์ยูเฮ้ยทำไมคันเรานี่แบงค์ทำไมเราหัวกันวะผมทำตรงกลัวไม่งั้นเดี๋ยวหัวประธานไม่ได้เกิดไงตามติดชีวิตตีล้อไงอ๋อเราเป็นช่องธรรมดาใช่เราขับเก่งไม่ได้เราไม่ใช่ช่องสายรถให้แจ้งเขาหน่อยโอเคเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายบีโรดเท่ๆเลยดีกว่าไปThey been on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, that hit me the tail. I give it a thrill, I put it on film. Niggas from side get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show where she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can up their day. Ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, that hit me the tail.
ตอนนี้เรากำลังขับกลับนะผมตายมันซิ่งกว่าตายกว่าเรซิ่งแต่ว่าขับในความเร็วที่ปลอดภัยแต่มันเป็นทางลงเขาอะเยอะมากโค้งเยอะมากอันตรายมากครับทุกคนโอ้โหถนนลื่นมากลื่นจริงผมไม่อยู่มันดิ้นเลยใช่ใช่มันพูดอะไรโอ้ยขากลับถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องนะฝนตกหนักด้วยใช่ลงเขาด้วยครับฝนตกหนักด้วยโอเคครับเดี๋ยวเรากลับกันไปเจอกันที่โรงแรมครับผมครับผมเจอครับโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับทริปแลมโบกินี่สุโขทัยสุดยอดเป็นยังไงครับคุณแบงค์ดีมากเป็นยังไงบ้างตาตาขอบคุณหลานมากเลยวันนี้คือแบบครั้งแรกในชีวิตโอ้โหตาพาเกือบตายตาพาเสียมแล้วมีลงมีรอยอะไรเช่นก่อนอุ้ยแบงค์อุ้ยแบงค์ขับลอกหมดเลยมือไปกอฟุตดูก่อนไหมหลานหมดเลยใส่ลายตาอย่างนี้ลอกเนี่ยลอกเลยด้วยแบงค์ขับแรงแบบเนี้ยโอ้ยแบงค์ขับลอกเลยกูขับยังไงวะกูถามจริงมีอะไรเกี่ยวกับหลังคาบ้างเหรอเฮ้ยแบงค์มึงอย่าไปฉีกซี่ไปแต่ตาขากลับตาไม่ได้ขับนี่มาดูดูหลานทำรถดูนี่เคี้ยวมาฝรั่งแล้วมันลืมทิ้งนี่อะไรวะเนี่ยมาฝรั่งคือขากลับไปแล้วแบบเราจะไปโยนทิ้งข้างถนนก็ไม่ได้ก็โดยรวมนะผมบอกเลยว่าทีมนี้ขอบคุณไปมากครั้งหนึ่งอะไรมึงไหลอุ้ยโอ้ลอกเออเฮ้ยทัดรถชุมดูดิแต่อันเนี้ยลอกจริงแต่ไม่ใช่กูหรอกมันพูดหน่อยฝนมันตกหนักมากโอ้ยแต่รอยนี้มันแน่นจริงเว้ยโอ้ยรอยนี้นี่ของจริงรอยเนี้ยตำนานตำนานเพื่อนแกล้งกันชมภูมิใจเถอะภูมิใจครับชอบก็จบแล้วสำหรับการมารีวิวทริปแลมโบพันล้านบอกเลยว่ารถทุกคันนี่รวมกันเป็นพันล้านพันครั้งแล้วครั้งแรกที่เราขับในทริปด้วยก็สนุกสนานนะผมรู้สึกว่าการขับขี่เราต้องมีความเป็นโปรเฟสชั่นอลไม่งั้นหลุดกลุ่มได้จริงครับเพราะว่าเขาขับกันค่อนข้างใช้ความเร็วระดับนึงนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วครับไปเจอกัน SPD คลิปหน้าช่องแห่งการให้เราหนึ่งครับเราจะไปให้อะไรกันไปดูกันเจอ